สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะแม่จุ๋มคุณแม่ลูกสองจากช่องปั๊กปั๊ก Family วันนี้แม่จุ๋มจะมาแกะกล่องรีวิวผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวหน้าเน้นในเรื่องริ้วรอยกระและจุดด่างดำผลิตภัณฑ์ตัวนั้นก็คือนี่เลยค่ะ Kelly Rejuvenatingand lifting serum นะคะกล่องของเขาก็จะมีกล่องลักษณะสีฟ้าขาวแบบนี้นะคะเดี๋ยวแม่จุ๋มจะอ่านคุณสมบัติข้างกล่องให้ฟังนะคะว่า Kelly Rejuvenating and Lifting Serum เนี่ยเขาเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าเนื้อสัมผัสเบาสบายช่วยให้ผิวแลดูกระจ่างใสชุ่มชื่นพร้อมช่วยลดเลือนริ้วรอยบนใบหน้าให้แลดูจางลงผิวหน้ารู้สึกเรียบเนียนด้วยสารสกัดจากสาหร่ายธรรมชาติจากท้องทะเลพร้อมช่วยบำรุงผิวช่วยให้ผิวรู้สึกเนียนนุ่มชุ่มชื่นผิวแลดูอ่อนวัยอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็คือเป็นคุณสมบัติข้างกล่องนะคะทีนี้เรามาดูก่อนนะคะว่าเจ้าตัว Kelly Rejuvenating and Lifting Serum หรือว่าครีมพี่ก้องที่รู้จักกันในนามครีมพี่ก้องเนี่ยก็เขามีสารสกัดพิเศษอะไรบ้างนะคะที่จะมาช่วยดูแลเรื่องริ้วรอยเรื่องกะเรื่องฝ้านะคะเขามีสารสกัดพิเศษอยู่3ตัวด้วยกันนะคะก็คือสารสกัดจากแมงกะพรุนลูกพระจันทร์สารสกัดตัวนี้จะช่วยให้ผิวเราชุ่มชื่นดูอิ่มน้ำเนรมิตผิวเราเนี่ยให้ดูอ่อนกว่าวัยหรือพูดง่ายๆก็คือลดเลือนริ้วรอยนั่นเองนะคะทำให้ผิวหน้าเราแข็งแรงส่วนตัวที่2เนี่ยเป็นสารสกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินมีคุณสมบัติช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะต่างๆและซ่อมแซมผิวทำให้ผิวหน้าเราเรียบเนียนทำให้รอยเหี่ยวย่นต่างๆตึงกระชับส่วนตัวที่3นะคะเป็นสารสกัดจากสาหร่ายอีก5ชนิดช่วยรักษาความชุ่มชื่นควบคุมการสูญเสียน้ำของผิวโดยทำหน้าที่ดูดซับและกักเก็บน้ำไว้บนผิวหน้าของเราเดี๋ยวเรามาแกะกล่องข้างในกันเลยดีกว่านะคะว่าข้างในกล่องสีฟ้าขาวรูปทรงไฮโซแบบเนี้ยก็ข้างในจะเป็นยังไงนะคะจะมีอะไรบ้างพลาสติกออกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจะมาแกะดูกันเลยนะคะว่ากล่องข้างผลิตภัณฑ์ข้างในอ่ะจะมีรูปทรงหน้าตาเป็นยังไงนะคะนี่ดึงออกนะคะ1ชิ้นมีอีก1ชิ้นนะคะดึงออกผลิตภัณฑ์ในกล่องนะคะผลิตภัณฑ์ในกล่องนะคะเรียกว่าแพ็คมาอย่างดีนะคะแต่ละชิ้นเนี่ยจะอยู่ที่ช่องไข่นะคะแยกเป็นช่องไปนะคะทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมด15ซองนะคะจะมีซองเป็นซองเล็กๆแบบนี้นะคะซองเล็กๆแบบนี้นะคะอยู่ในบรรจุอยู่ในกล่องนะคะซองเล็กๆแบบนี้ทั้งหมดจะมี15ซองนะคะแล้วก็ซองนึงจะบรรจุอยู่ที่ 0.5 มิลลิกรัมนะคะมีทั้งหมด15ซองเดี๋ยววันนี้แม่จุ๋มเนี่ยจะมาลองทานะคะลองทาเจ้าตัวครีมเคลลี่เนี่ยว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวแม่จุ๋มขอออ่านวิธีนิดนึงนะคะว่าวิธีการใช้เนี่ยเป็นยังไงนะคะ
าบอกว่าหลังทำความสะอาดผิวหน้าบีบเซรั่มเพียงเล็กน้อยนะคะแตะเบาๆบริเวณที่มีริ้วรอยทิ้งไว้ 2-3 นาทีแล้วก็ใช้เป็นประจำในตอนเช้านะคะใช้เป็นประจำในตอนเช้าคำแนะนำของเขานะคะก็คือสามารถทาได้ทั่วใบหน้าแต่ให้ทาเฉพาะจุดก่อนเช่นจุดที่มีริ้วรอยชัดเจนใต้ตาหน้าผากตีนการองแก้มจากนั้นใช้เซรั่มที่เหลือเกลี่ยให้ทั่วหน้าต้องใช้หมด1ซองต่อครั้งนะคะเพราะเป็นเซรั่มสดนะเพราะเป็นเซรั่มสดเมื่อเปิดซองแล้วต้องใช้ในครั้งเดียวและวิธีการทาจะไม่เหมือนใครเพราะต้องใช้วิธีนวดเบาๆวิธีนวดเนื้อเซรั่มลงเบาๆไม่ใช่วิธีทาครีมแบบทั่วไปอย่างนี้แม่จุ๋มจะแกะซองนะคะทานะคะทาตามคำแนะนำก่อนนะคะแม่จุ๋มจะมีปัญหาเรื่องตรงร่องแก้มนะคะว่าร่องแก้มก็จะเนี่ยค่ะเน้นก่อนนะคะเน้นก่อนอันนี้ไม่ถึงจะสาธิตเฉยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปให้คุณยายทาแล้วก็จะมาทำคลิปหลังจากที่คุณยายทาแล้วนะคะว่า15วันแล้วสภาพผิวหน้าคุณยายเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างนะคะนี่นะคะก็บีบออกมาหมดเลยนะคะหมดเพราะว่าเขาเป็นเซรั่มสดเพราะฉะนั้นใช้ได้เบาๆนะคะให้ครีมเนี่ยซึมลงผิวหน้ากลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมสดชื่นแล้วก็เนื้อเซรั่มเนี่ยค่อนข้างที่จะซึมไวนะคะนวดเบาๆเนี่ยแป๊บเดียวนะคะไม่ได้เสียเวลาอะไรนะคะก็แป๊บเดียวก็ซึมละหอมกลิ่นอะหอมมากนะหอมมากจริงเป็นเซรั่มสดจากท้องทะเลนะคะก็สารสกัดจากแมงกะพรุนนะแมงกะพรุนลูกประจันก็นวดไปไม่ได้เสียเวลานะคะนะไม่ได้เหนียวมือนะคะก็รู้สึกว่าแห้งแล้วนะคะก็ไม่ได้เหนียวหน้าด้วยนะคะถึงจะเป็นเซรั่มสดก็ไม่ได้รู้สึกเหนียวอะไรเนื้อครีมก็บางเบานะคะเนื้อครีมบางเบาแต่ชอบกลิ่นนะคือกลิ่นหอมมากเลยเสร็จแล้วนะคะทาแล้วก็รู้สึกว่าเนื้อครีมอ่ะเหมือนจะทำปฏิกิริยากับผิวหน้าอยู่นะคะจะทำให้รู้สึกเหมือนเราจะเหมือนหน้าตึงๆนิดนึงนะคะเหมือนกับครีมเขาไปทำปฏิกิริยากับผิวหน้าของเรานะคะเวลาทาจะรู้สึกได้เองนะคะว่าเนื้อครีมเนี่ยเขากำลังทำงานอยู่นะคะไม่ถึงจะมีปัญหาเรื่องตรงร่องแก้มนะคะร่องแก้มจะลึกนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องเป็นกระนะคะคือกระเนี่ยเยอะจะเต็มหน้ามากเลยนะก็เดี๋ยวใช้หมดแล้วเรามาเดี๋ยวแม่จุ๋มจะทำรีวิวหลังจากการใช้อีก1ครั้งนะคะว่าใช้ไปแล้ว15วันร่องแก้มของแม่จุ๋มเนี่ยจะดีขึ้นไหมนะคะร่องแก้มของแม่จุ๋มเนี่ยจะเป็นยังไงแม่จุ๋มก็ทาครีมเสร็จเรียบร้อยนะคะรู้สึกสบายหน้านะคะไม่เหนียวนะไม่เหนียวเหนอะหนาอะไรเงี้ย
ก็เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ก็แม่จุ๋มจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย